นี่กรีดอยู่ไหนล่ะไหนคุณช่อบอกว่าจัดรายการเสร็จแล้วเขาจะตามมาไงมันโทรมาบอกว่าจะมาแล้วครับพอเจอกันก็ทะเลาะกันพอไม่เจอกันก็คิดถึงเขาว่าฉันไม่ได้คิดถึงเขาสักหน่อยพี่ถามเขาจะได้รู้ว่ามีเวลาช้อปปิ้งนานแค่ไหนแต่จะเปลี่ยนเรื่องจะช้อปเนี่ยมีตังค์เหรอฮะตังค์มีหรอไม่มีอ่ะขอยืมหน่อยอันเก่ายังไม่คืนเลยฉันส่งให้แม่หมดแล้วมาโทรยืมเงินผมก่อนได้นะครับหรอ 2,000 สบายมากครับไม่ใช่ 20,000 พะโทแกห้ามใช้เงินฟุ่มเฟือยคนห้ามให้มันยืมตังค์ครับ 20,000 เองนะเยอะมากเลยนะฉันยืมเราตั้งหลายเดือนนะฟุ่มเฟือยคือไอ้เครดิตยังไม่มาผมว่าเราแยกกันไปเดินเล่นก่อนดีกว่านะครับจะได้ไม่เบื่อแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านนะครับโอเคไม่ได้ซื้อให้ดูก็สบายใจเหมือนกันป่ะเราเราจะเจอกันนะครับอื้อร้านไหนดีร้านไหนดีนี่ร้านนี้ไทำไมคุณต้องโกหกผมด้วยว่าคุณพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ฮะคุณเรียนจบชั้นไหนปริญญาตรีแล้วทำไมไม่ไปทำงานอื่นที่ดีกว่าเป็นสาวโรงงานล่ะครับฉันเคยไปสมัครแล้วแต่ว่าไม่มีใครจ้างเงินหมดก็เลยต้องมาทำงานโรงงานใช่ๆปะทูยังเล่าว่าแม่ปะทูตายแล้วพ่อปะทูก็ไปมีเมียใหม่พ่อปะทูนะไปมีเมียใหม่แล้วนางเมียใหม่เนี่ยนะก็ปอกลอกเงินให้ชู้จนหมดเนื้อหมดตัวปะทูอ่ะก็เลยไม่มีเงินใช่ผมว่าเรื่องที่คุณเล่าเนี่ยมันคุ้นๆยังไงอยู่นะไปเรียนนอกหรือเปล่าพอแล้วไอ้กริดแกจะถามคุณปะทูว่ามันได้อะไรขึ้นมาวะใช่คุณไม่ต้องสารเขาบ้างเหรอจะได้ก็ได้ผมไม่ถามแล้วงั้นเราก็ไปทานข้าวกันได้แล้วสินะใช่แล้วฉันก็หิวมากแล้วด้วยถ้างั้นแกพาพวกผู้หญิงไปก่อนแล้วกันฉันขอล้างหน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเดี๋ยวตามไปดังนั้นเชิญครับสาวคุณพลอยคุณชมเชิญครับอีกนานกว่าหนังจะเลิกผมก็เลยซื้อขนมมาให้ทานกันนะครับนี่ครับของคุณชมเป็นไรคุณชมแอบแตะอังผมอีกแล้วนะครับฉันต้องหาที่โดนแตะอังฉันเป็นผู้หญิงนะแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยคุณชมแอบจับมือผมนะครับก็คุณส่งของไม่ดีเองนี่ถือของยังไงพวกเขาทำไมคุณต้องมานั่งข้างฉันด้วยก็เรามาด้วยกันไม่ใช่ครับไม่เห็นจำเป็นเลยมาด้วยกันไม่ต้องนั่งข้างกันก็ได้ถ้างั้นเนี่ยคุณก็ลุกไปสิครับฉันนั่งอยู่ก่อนคุณเพิ่งมาคุณนั่นแหละต้องลุกไปผมจะนั่งตรงนี้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 
งั้นฉันลุกไปเองก็ได้งานเข้าแล้วโอ้โหงานช้างานใหญ่อืมทำไมพวกเธอไม่เข้าไปดูหนังคือฉันท้องเสียก็เลยเข้าห้องน้ำนานจนเลยเวลาหนังฉายฉันไม่กล้าเข้าไปเพราะว่ากลัวจะรบกวนคนอื่นนะพี่ก็เข้าห้องน้ำนานนะก็เลยไม่กล้าเข้าไปดูหนังเหมือนกันเหมือนกันเลย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 ฉันไม่ได้โง่นะฉันรู้ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นแผนของเธอปทูอ้าวแล้วทำไมต้องคิดว่าเป็นฉันด้วยล่ะทำไมไม่คิดว่าเป็นคนกรีดบ้างคุณโยนอย่างนี้เลยเหรอช่วยหน่อยช่วยหน่อยแต่ถ้าเป็นเธอแล้วโดนแผนแบบนี้บ้างเธอจะคิดว่าใครทำฉันหรือว่าชมวันหลังจะจับคู่ให้ฉันด้วยวิธีแบบนี้อีกฉันไม่ชอบพอพอว่าวันนี้ที่มาดูหนังเป็นแถวคุณปทูฮะก็คุณปทูเขาอยากเซอร์ไพรส์แกอ่ะโอ้เซอร์ไพรส์สุดๆเลยว่ะเพื่อนคุณพอต้องคิดว่าฉันรู้แผนของคุณปทูแล้วก็พายโกรธฉันไปด้วยแน่ๆสวยจริงๆเลยว่ะแล้วในโรงหนังอ่ะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมครับผมก็แค่เข้าไปในโรงหนังแล้วก็นั่งข้างคุณพรแต่พอผมบอกพวกคุณเข้าห้องน้ำเท่านั้นแหละคุณพรก็รีบลุกออกมาเลยแล้วผมก็ตามออกมาเนี่ยจนแล้ว